This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินพบกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะได้ที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะห้องสมุดหลังใหม่ตอนนี้นำนวนิยายขายดีจากปลายปากกาของอ.อรรถจินดาซึ่งครบชาตกาลไปเมื่อปี2552มันเล่าให้ฟังจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์แสงดาวโรงแรมผีวันนี้มาถึงตอนที่5แล้วนะคะมาทวนความเดิมกันเลยดีกว่าค่ะในเรื่องจัดการจมผ้าขาวม้าที่เป็นหลักฐานได้ทันท่วงทีก่อนที่ตำรวจจะพบเห็นเป็นอันว่าเขาสามารถกลบเกลื่อนแล้วก็จัดการเรื่องผ้าขาวม้าไปได้อย่างหวุดหวิดแต่แล้วก็มีเรื่องคนเข้ามาทำร้ายปัทมาซึ่งเมื่อจับได้ก็กลายเป็นว่าคนผู้นั้นคือนายปราโมทสามีของเฉิดโฉมนายปราโมทคิดว่าโรงแรมฆ่าภรรยาของตนตายก็เลยลอบเข้ามาหวังที่จะฆ่าคนในโรงแรมเมื่อตำรวจมาแล้วก็ทำการสอบสวนไกล่เกลี่ยทุกๆคนก็พบว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะว่าแม้แต่นายปราโมทเองก็ไม่ได้เป็นฆาตกรฆ่าเฉิดโฉมอย่างที่มีคนสงสัยตั้งแต่แรกเพราะว่าคืนเกิดเหตุปราโมทพักอยู่กับนายอำเภอของเมืองนี้ซึ่งเป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันเป็นอันว่าปราโมทก็หลุดไปจากการเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าภรรยาตัวเองเมื่อเรื่องราวจบลงด้วยดีปราโมทก็มาขอโทษนายปั้นแล้วก็ขออนุญาตพักที่ห้องหมายเลข1เพื่อรำลึกความหลังกับภรรยาที่เสียชีวิตไปพอตกดึกก็เกิดเรื่องปราโมทได้เห็นเฉิดโฉมเข้ามาในห้องของเขาและเข้ามาเพื่อที่จะเอาชีวิตท่ามกลางฝนที่ยังคงตกหนักกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาทุกคนนอนหลับสบายภายใต้สายฝนมีแต่นายปราโมทที่เผชิญหน้ากับวิญญาณของเฉิดโฉมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้มาถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ปราโมทจะเสียชีวิตที่ห้องหมายเลข1เหมือนกับเฉิดโฉมเหมือนกับเสียเพ่งหรือไม่ติดตามได้เลยค่ะกับโรงแรมผีอ.อรรถจินดาตอนที่5ค่ะฝนหายสนิทพื้นแผ่นดินเจิ่งนองไปด้วยน้ำอากาศเช้าวันนี้ปลอดโปร่งแจ่มใสในปั้นผู้จัดการโรงแรมบางละมงตื่นแต่เช้าแล้วก็เดินไปดูเรือใบเล็ก 4-5 ลำซึ่งมีไว้สำหรับบริการแก่ผู้มาพักผ่อนเขาเกรงว่าเมื่อโดนลมโดนฝนเรือใบอาจจะหลุดลอยไปในทะเลได้แต่โชคดีที่ว่าเจ้าน้อยได้ผูกเอาไว้อย่างแน่นหนาเรือก็เลยไม่หลุดลอยไปอย่างที่ในปั้นกังวลเมื่อกลับมาถึงโรงแรมในมัดเจ้าหน้าที่ดูแลโรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็เป็นยามเฝ้าโรงแรมไปด้วยในตัวก็เข้ามารายงานบอกว่าเมื่อคืนนี้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องเบอร์หนึ่งทางประตูเฉลี่ยผู้หญิงเหรออะไรของในมัดเมื่อกี้บอกว่าเห็นผู้หญิงเดินเข้าไปทางประตูเฉลียงของห้องหมายเลขหนึ่งหรือครับผู้หญิงจริงหรือจริงสิครับตอนนั้นผมเดินไปตรวจทางนั้นผู้หญิงคนนั้นแต่งชุดนอนสีขาวแล้วก็เดินหายแวบเข้าไปในห้องเบอร์หนึ่งนั่นแหละครับแต่คนที่พักห้องเบอร์หนึ่งนั่นน่ะเป็นผู้ชายคือนายปราโมทสามีของคุณเฉิดโฉมแล้วก็อยู่คนเดียวเสียด้วยก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะนัดเอาใครมานอนด้วยก็ได้ไม่จริงเข้ามาคนเดียวแล้วก็กำลังเศร้าโศกที่เมียตายตาฝาดไปหรือเปล่าเข้ามาคนเดียวจริงๆหรือว่าอะไรครับเปล่าฉันหมายความว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในมัดง่วงนอนตาฝาดก็เลยเห็นผู้ชายเป็นผู้หญิงในมัดบ่นพึมพำโครงศีรษะว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ยืนยันว่าแต่ว่าผมเห็นจริงๆนะครับในปั้นกำลังคิดว่าผู้หญิงที่ในมัดเห็นเดินแวบเข้าไปในห้องหมายเลขหนึ่งนั้นอาจจะเป็นปีศาจของเฉิดโฉมแต่นึกอีกทีก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เ
ผีสางที่ไหนจะมีมาได้จริงๆถึงอย่างไรก็ยังไม่วายที่จะเข้าใจว่ามันอาจเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในมัดนั้นเป็นคนที่เชื่อถือได้ไม่ใช่คนที่พูดจาเหลวไหลกำลังคิดวกไปมาระหว่างความจริงและความไม่จริงของผู้หญิงที่ในมัดยืนยันว่าได้เห็นที่เฉลียงเมื่อคืนก็มีเสียงจานสังกะสีสองใบกระทบพื้นดังเพลงเพลงเจ้าน้อยเด็กรับใช้กระโดดพรวดออกมาจากครัวแล้วก็มีเสียงป้าเจิมคนครัวด่าสำทับตามหลังออกมาไอ้เด็กระยำชอบเอามีดไปเล่นเอาไปแล้วก็ไม่เก็บเข้าที่จะหยิบฉวยหั่นปลาหั่นผักก็หาไม่เจอมึงอย่าเสือเข้ามาในครัวอีกนะไอ้น้อยคืนเข้ามากูจะเอาเลือดหัวโง่ๆของมึงออกมาดูเล่นสักสองกระป๋องนมบอกว่าไม่ได้เอาไปก็ไม่เชื่อป้านี่ยังไงนะว่าแล้วยังจะเถียงไอ้เด็กระยำวันนี้แม่จะไม่ให้กินข้าวถ้าเอ็งหามีดมาคืนไม่ได้โถป้าก็ฉันบอกว่าไม่ได้เอาไปก็ไม่ได้เอาไปสิแต่ว่าป้าเจิมก็ยังคงยืนยันว่าเจ้าน้อยเป็นคนเอาไปทั้งสองก็เถียงกันขโมงโฉงเฉงอะไรกันป้าเจิมอ๋อผู้จัดการไอ้น้อยเจ้าค่ะมันเอามีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อของอีชั้นไปเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาไปทิ้งเสียที่ไหนผมเปล่านะครับผู้จัดการป้าเจิมแกเพ้อฟังมันสิเจ้าคะหาว่าอีชั้นเพ้อป้าหาดีแล้วเหรอมันอาจจะไปซุกอยู่ที่ไหนก็ได้หาให้ดีๆเถอะเอาเป็นว่ายุติกันแค่นี้ก็แล้วกันถ้าหาไม่เจอก็ซื้อใหม่ไอ้น้อยมานี่สิขึ้นไปที่ห้องเบอร์หนึ่งแล้วก็ไปปลุกคุณปราโมทถามว่าจะรับประทานอาหารอะไรตอนเช้านี้เบอร์อื่นไม่ใช้ต้องใช้ไปเบอร์หนึ่งทุกทีก็รู้แล้วว่าเราไม่ชอบห้องเบอร์นี้เดี๋ยวก่อนไอ้น้อยเมื่อกี้บ่นว่าอะไรเปล่าครับผู้จัดการผมว่าห้องเบอร์หนึ่งนี่เป็นยังไงนะใครๆก็ชอบแต่ห้องเบอร์หนึ่งในปั้นหัวเราะหายโมโหเมื่อได้ยินเจ้าน้อยแก้ตัวไปรีบไปบอกเขาบอกว่าสายแล้วให้ลงมารับประทานอาหารสักพักเจ้าน้อยก็วิ่งลงบันไดมารายงานบอกว่าผู้จัดการครับคนห้องเบอร์หนึ่งเขาไปแล้วครับอะไรนะหายแต่เช้าข้าตื่นแต่เช้าก็ไม่เห็นเขาลงมาดูดีแล้วเหรอโถผู้จัดการครับห้องนิดเดียวเท่านั้นเองดูแพรบเดียวก็รู้ห้องน้ำก็เปิดเอาละเอาละเขาไปแล้วก็แล้วกันในปั้นพึมพำแล้วก็หันมาทางในเปลื้องน้องชายพี่ให้ไอ้น้อยไปปลุกคุณปราโมทลงมากินข้าวสงสารแกเมียตายทั้งคนถึงแกจะโหดร้ายเพียงไหนแต่เมื่อคืนนี้แกดูเศร้ามากไม่มีใครสนใจในปราโมทอีกต่อไปทุกคนก็คิดว่าปราโมทไปแล้วคือไปเงียบๆโดยที่ไม่ได้ร่ำลาใครในเปลื้องยังคงนั่งรับประทานอาหารเช้าอยู่ที่โต๊ะนายปั้นกลับเข้ามาในห้องจุดบุหรี่สูบตัวหนึ่งก่อนจะล้างหน้าแปรงฟันแต่แล้วนายปั้นรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ในห้องนั้นคนเดียวเหมือนกับได้ยินเสียงฝีเท้าใครอีกคนนึงเดินวนเวียนอยู่ในห้องบางทีก็เดินเข้ามาใกล้ๆบางทีก็ดูเหมือนจะมีเสียงกระซิบกระซาบที่หูเบาๆแต่ไม่ได้ยินถนัดว่าพูดอะไรดีที่ว่าเป็นตอนกลางวันถ้าหากเป็นตอนกลางคืนดึกๆในปั้นอาจจะเพ่นออกจากห้องแล้วก็แล่นฉิวลงไปหาเพื่อนข้างล่างก็ได้เสียงฝีเท้าเดินวนเวียนอยู่ในห้องในระยะใกล้ๆซึ่งในปั้นสามารถได้ยินอย่างถนัดชัดเจนใครเข้ามาเดินในห้องนี้ใครไม่มีเสียงตอบเสียงฝีเท้ายังคงเดินอยู่รอบๆห้องเท่านั้นเองในปั้นก็วิ่งไปหยิบปืนพกจากใต้หมอนเอามาถือไว้ในท่าเตรียมยิงสายตาสายไปรอบๆห้องพยายามมองหาว่าใครกันแน่ต้องการอะไรมึงเข้ามาเดินอยู่ในห้องของกูทำไมใคร
พูดสิบอกว่ามึงต้องการอะไรเงียบอีกตอนนี้เงียบจริงๆไม่มีเสียงเดินไม่มีเสียงกระซิบกระซาบเงียบทำไมพูดสิมึงต้องการอะไรเข้ามาเดินอยู่ทำไมทำไมไม่พูดล่ะคำท้าทายของนายปั้นตอนหลังนี้ได้ผลหลังจากเงียบไปสักครู่นายปั้นก็ต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวดวงตาทั้งคู่เบิกกว้างขนลุกเกรียวรู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีมึงอยากรู้นักหรือว่ากูเป็นใครไอ้ปั้นก็ได้แต่ตอนนี้มึงรู้เอาไว้ก่อนว่ากูต้องการชีวิตมึงต้องการชีวิตกูมึงต้องการชีวิตกูมึงต้องการชีวิตกูทำไมกูไปทำอะไรให้มึงเป็นใครในปั้นตาเหลือกลานพยายามมองหาเจ้าของเสียงไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่ปรากฏแม้แต่เงาแล้วมึงก็รู้เองแหละไอ้ปั้นไอ้ทรยศกูต้องการชีวิตมึงแต่กูจะยังไม่ทำให้มึงตายง่ายๆหรอกคนทรยศอย่างมึงจะต้องตายอย่างทรมานอย่างทรมานเหมือนกับที่มึงเคยทรมานจิตใจกูใครทรมานจิตใจมึงบอกมาสิว่าใครทรมานจิตใจมึงมึงเป็นใครมึงพูดอยู่ที่ไหนมีเสียงหัวเราะแหบๆดังขึ้นมาไอ้ปั้นเป็นผู้จัดการเข้าหน่อยขึ้นมึงขึ้นกูกับกูเชียวนะถุยแต่ก็ช่างเถอะกูไม่ถือสักวันหนึ่งมึงจะต้องรู้ว่ากูคือใครและก็วันหนึ่งมึงจะต้องตายตายอย่างทรมานสำหรับวันนี้กูมีของกำนันมาฝากมึงนิดหน่อยเดี๋ยวมึงก็จะได้พบเองกูไปก่อนละจำไว้นะไอ้ทรยศมึงจะต้องตายตายอย่างทรมานเท่านั้นเองนายปั้นก็ร้องอย่างสุดเสียงว่าผีช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกเจ้าน้อยเปิดประตูพรวดพราดเข้ามาเป็นคนแรกแล้วก็เจอผู้จัดการของมันนั่งหน้าซีดตัวสั่นอยู่บนเตียงดูเหมือนจะกำลังมองหาอะไรสักอย่างในห้องนั้นแต่มันก็มองไม่เห็นอะไรอะไรครับผู้จัดการอะไรครับผีหลอกกูไอ้น้อยผีหลอกกลางวันแสกๆหน้าของนายปั้นว่าซีดแล้วหน้าของเจ้าน้อยยิ่งซีดกว่าเมื่อได้ยินคำว่าผีหลอกกลางวันแสกๆมันเหลียวหน้าล็อกแลกไปรอบๆห้องคล้ายกับจะค้นหาผีผีที่ไหนครับผู้จัดการผมไม่เห็นผีเลยมีสิวะเมื่อกี้มันยังพูดกับกูเหมือนว่าจะเอาชีวิตกูไอ้น้อยมันจะเอาชีวิตกูไอ้น้อยก็เลยแนะนำให้ผู้จัดการสวดมนต์นายปั้นถอนใจยาวพยายามเรียกสติที่เสียไปเพราะความตกใจเจ้าน้อยก็เดินไปรินน้ำในขวดใส่ถ้วยแก้วกลับมาส่งให้กับเจ้านายน้ำครับผู้จัดการแต่ไม่ค่อยเย็นงั้นเอาเหล้าดีกว่าวิสกี้อยู่ในตู้นั่นเองไปหยิบให้ข้าทีเจ้าน้อยไปที่ตู้พยายามเปิดประตูตู้แต่ก็เปิดไม่ออกเปิดไม่ออกครับทำไมจะเปิดไม่ออกประตูเขาดึงออกมึงเสือกดันเข้าจะเปิดออกได้ยังไงโอ้จริงครับผมลืมไปคือทุกคนก็กลัวไปกันหมดเลยกลัวจนลนลานแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเจ้าน้อยเปิดตู้หยิบขวดวิสกี้ออกมาแล้วก็ส่งให้กับผู้จัดการนายปั้นรับเอาไปดื่มอึกเบ้อเร่อแล้วก็ถอนใจยาวคล้ายกับว่าได้กลืนเอาความหวาดกลัวลงไปในคอพร้อมกับเจ้าวิสกี้นั่นแล้วใจค่อยดีหน่อย ผีมันทำยังไงครับผู้จัดการฝันไปหรือว่าโดนผีอ้ำครับข้าไม่ได้นอนหลับนี่จะได้ฝันแล้วก็ไม่ได้อำเอิมอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันพูดมันบอกว่าจะเอาชีวิตกูมันจะฆ่าให้กูตายอย่างทรมานแต่ข้าอยากเชื่อว่าหูข้าได้ยินไปเองอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับที่นี่น่ะมันสองศพแล้วนะครับแล้วไอ้ที่ผู้จัดการว่าได้ยินมันพูดน่ะอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งในสองศพนั้น
ในปั้นยังไม่ทันตอบน้องชายในเปรื่องก็เข้ามาพร้อมกับปัทมาด้วยสีหน้าแสดงความตื่นเต้นตกใจปัทมาเข้ามากอดคุณพ่อของเธอเอาไว้พร้อมกับถามว่าเกิดอะไรขึ้นผีหลอกครับผู้จัดการท่านได้ยินเสียงผีพูดแต่ว่ามองไม่เห็นตัวเจ้าน้อยชิงตอบในเปรื่องหัวเราะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจริงเหรอคะคุณพ่อผีหลอกเหรอคะพ่อก็อยากจะบอกว่ามันไม่จริงแต่ได้ยินเสียงพูดหรือว่าหูจะได้ยินไปเองพ่อก็บอกไม่ถูกในเปรื่องก็พยายามซักว่าได้ยินพูดว่าอย่างไรมันบอกว่ามันจะเอาชีวิตพี่มันจะฆ่าพี่ให้ตายอย่างทรมานแล้วก็บอกว่าวันนี้มีของกำนันมาฝากด้วยปัทมาก็ถามบอกว่าเห็นตัวไหมคะไม่เห็นพี่จำเสียงมันได้หรือเปล่าจำไม่ได้เสียงของมันแหบๆนึกไม่ออกก็เป็นเสียงใครแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากประสาทหลอนที่ได้รับจากการกระทบกระเทือนจากเรื่องที่ตายกัน 2-3 ศพนี่ก็ได้เลยทำให้พี่ได้ยินไปอย่างนั้นพี่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นความจริงคงไม่จริงหรอกค่ะคุณพ่อและลูกก็ไม่อยากให้มันเป็นความจริงด้วยคุณพ่อยังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าเลยนะคะไปก่อนเถอะค่ะอับเรื่องให้คุณพ่ออาบน้ำเรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยคุยกันใหม่ในเปรื่องมองดูพี่ชายด้วยสายตาแสดงความเป็นห่วงในใจก็คิดว่าสิ่งที่พี่ชายได้ประสบมานั้นเป็นความจริงแต่ก็พยายามบิดเบือนเสียเพื่อให้นายปั้นสบายใจคงไม่มีอะไรหรอกพี่ทำใจดีๆเอาไว้นะครับเราเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เคยสร้างเวรสร้างกรรมไว้ก่อนคงไม่มีใครทำอันตรายเราได้พักผ่อนให้สบายนะครับผมจะดูแลเองน้องชายตามลูกสาวออกไปแล้วนายปั้นก็ปิดประตูพอรู้ตัวว่าอยู่คนเดียวก็รู้สึกอย่างไรพิกลกวาดสายตาไปรอบๆอีกครั้งแต่ก็ไม่พบอะไรเขาสลัดความกลัวทิ้งไปหยิบผ้าขนหนูคล้องคอเปิดประตูห้องน้ำจะเข้าไปอาบน้ำตามปกติแต่เมื่อดึงประตูห้องน้ำเปิดออกมาร่างของใครคนใดคนหนึ่งก็ล้มคว่ำหน้าออกมาทันทีหัวใจของนายปั้นแทบจะหยุดเต้นมันเป็นร่างของมนุษย์ที่ปราศจากชีวิตเนื้อตัวขาวซีดมีดแหลมเล่มหนึ่งปักอยู่กลางหลังเลือดยังเกละกรังอยู่ที่ปากแผลนายปั้นมองดูร่างนี้ด้วยความตกใจแทบสิ้นสติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปร่างนี้คือร่างของใครคุณผู้ฟังเดาได้ไหมคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังคำตอบว่าร่างนี้เป็นร่างของใคร This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2ของตอนที่5โรงแรมผีผลงานของออัฏฐจินดาซึ่งก็กำลังเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจชวนติดตามมากขึ้นทุกทีเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังเริ่มติดกันหรือยังแต่คนเล่านี่เริ่มติดแล้วแล้วก็ต้องขอสารภาพนะคะว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะฮอตแล้วก็ฮิตมากๆคือได้รับการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์หลายต่อหลายครั้งแต่ว่าดิฉันเองไม่เคยดูเชื่อไหมล่ะคือปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูเรื่องผีๆอยู่แล้วนะคือไม่ใช่คอเรื่องผีเนื่องจากว่ามีความกลัวส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปหาวัตถุดิบที่จะมาเพิ่มความกลัวในหัวใจคือถ้าไม่อย่างนั้นเวลาที่อยู่ในความมืดนี่จะจินตนาการทันทีก็เลยไม่ค่อยได้ดูแต่เรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเขียนได้อย่างสมจริงสมจังเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือว่าผู้ประพันธ์ออัฏฐจินดาท่านเป็นตำรวจนะคะรับราชการกรมตำรวจเป็นนายตำรวจเพราะฉะนั้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแน่นอนค่ะสมจริงแน่นอนตำรวจเขียนเองนวนิยายของท่านก็เลยมีความสมจริงสมจังถึงอกถึงใจ
แล้วก็น่ากลัวด้วยตอนนี้เริ่มน่ากลัวแล้วล่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ที่เปลี่ยนบรรยากาศหยิบเรื่องผีมาเล่าให้ฟังนะคะก็ติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์1ทุ่มถึง2ทุ่มแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงมีรอบแรกแล้วก็รอบ2แล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ www.thaipbsradio.com ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเช็คอินที่โรงแรมผีกันอีกสักครั้งนะคะแล้วก็ไปฟังคำตอบว่าศพที่พบอยู่ในห้องของนายปั้นผู้จัดการโรงแรมนั้นเป็นร่างของใครตรงกับที่คุณผู้ฟังคิดเอาไว้หรือไม่ติดตามได้เลยค่ะโรงแรมผีจากการตีพิมพ์ของสำนักพิมพ์แสงดาวผลงานของออัฐจินดาตอนที่5ช่วงที่2ค่ะนายปั้นพยายามหลับตาระงับสติอารมณ์ตอนแรกคิดว่าตัวเองตาฝาดก็หลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาใหม่แต่ร่างอันปราศจากชีวิตก็ยังคงนอนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าเขานั่นเองและเมื่อได้พยายามข่มสติระงับความกลัวความตื่นเต้นเขาก็ก้มลงไปพิจารณาศพเท่านั้นเองนายปั้นก็ต้องร้องออกมาด้วยความตกใจว่าคุณปราโมทใช่แล้วมันเป็นร่างอันปราศจากชีวิตของปราโมทสามีของเฉิดโฉมหญิงสาวรูปร่างสะสวยที่เข้ามาตายอยู่ในห้องหมายเลขหนึ่งนั่นเองและมีดปลายแหลมที่ปักอยู่กลางหลังปราโมทจนเกือบจะมิดด้ามก็เป็นมีดหั่นเนื้อของป้าเจิมคนครัวที่หายไปที่แกบ่นขโมงโฉงเฉงแล้วก็โทษเจ้าน้อยว่าเป็นคนเอาไปเมื่อเช้านี่เองนายปั้นตกใจแทบสิ้นสติความกลัวซากศพของปราโมทยังไม่เท่ากับที่ว่าศพของปราโมทเข้ามาอยู่ในห้องน้ำของเขาในลักษณะของการถูกฆาตกรรมความกลัวยังไม่ทันหายความยุ่งก็เข้ามาแทรกทุกกรณีที่เกิดขึ้นแก่ผู้จัดการโรงแรมผู้นี้ล้วนเป็นเรื่องชะกาจฉกรรจ์ทั้งสิ้นเขาอาจจะถูกหาว่าเป็นฆาตกรถ้าหากปล่อยให้เหตุการณ์ครั้งนี้รู้ถึงผู้กำกับชิงชัยทุกกรณีที่ผู้กำกับได้ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วอาจจะวกกลับมารวมลงที่เขาอีกจนได้แล้วนายปั้นก็ต้องตกใจเกือบสิ้นสติอีกครั้งเมื่อใครคนใดคนหนึ่งเปิดประตูก้าวพรวดเข้ามาในห้องเปรื้องนายเปรื้องผู้เป็นน้องชายตกตะลึงพรึงเพริดอยู่ที่หน้าประตูศพของนายปราโมทสามารถเรียกความตระหนกตกใจได้เป็นอย่างดีเมื่อเปรื้องมองเห็นว่าศพนั้นคือนายปราโมทที่ทุกคนเข้าใจว่าได้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปแล้วเมื่อเช้าในเปรื่องก็เงยหน้ามองดูพี่ชายพร้อมกับคำถามว่าหมายความว่าอะไรกันพี่ในปั้นเช็ดเหงื่อเม็ดโป้งๆที่หน้าผากแล้วก็เดินสโลสเลไปนั่งลงบนเตียงอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงพี่ก็มีรู้เหมือนกันว่าหมายความว่าอย่างไรนอกจากในนั่นตายแล้วคงจะมีใครคนหนึ่งแทงจนตายแล้วทำไมศพถึงเข้ามาอยู่ในห้องพี่คำถามคำนี้ทำให้ในป้านึกโกรธนี่แกเป็นน้องชายฉันหรือว่าเป็นผู้กำกับชิงชัยแกจะสอบสวนฉันอย่างนั้นเหรอเปล่าหน้าพี่ป้านผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมแค่อยากรู้ว่าทำไมศพนี้ถึงเข้ามาอยู่ในห้องพี่ได้ก็คงจะมีคนเอามายัดใส่เอาไว้น่ะสิเพราะว่าเมื่อเขาตายแล้วก็คงจะเดินมาเองไม่ได้จริงสิจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ทำแบบนั้นเพื่อที่จะป้ายความผิดมาให้พี่แต่แกคงไม่เข้าใจว่าพี่เป็นคนฆ่าหรอกนะโถพี่ผมจะเข้าใจอย่างนั้นได้ยังไงว่าแต่ว่าพี่จะจัดการยังไงต่อไปอ่ะ
ฉันกำลังจะขอความเห็นจากแกอยู่เหมือนกันเมียตายเมื่อไม่กี่วันมานี้เองผัวก็มาตายลงอีกคนนี่ถ้ามีลูกคงจะว้าเหวมากเพราะว่าพ่อแม่ต้องมาตายไปเสียทั้งคู่พี่อย่าเพิ่งมาปรงอนิจจังอนัตตาอะไรอยู่เลยพี่เราจะจัดการเรื่องนี้กันยังไงดีในปั้นถอนหายใจเฮือกใหญ่มองดูศพแล้วก็พึมพำออกมาว่าทิ้งทะเลเมื่อไหร่คืนนี้แล้วใครจะเป็นคนเอาไปทิ้งฉันแล้วก็แกด้วยผมทำไมจะต้องเป็นผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็แกเข้ามาเห็นแกเป็นคนเข้ามารู้เรื่องแล้วถ้าแกหักหลังฉันผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกพี่เราเกิดมาด้วยกันคลานตามกันออกมาก็ต้องตายด้วยกันเมื่อถึงคราวพูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อยอีตอนเข้ามาแกซักยังกับผู้กำกับชิงชัยชักจะไม่ค่อยชอบหน้าผมไม่ได้ซักเซิกอะไรหรอกพี่ปั้นที่ถามก็เพราะว่าอยากรู้ในเปลื้องทำท่าจะพูดต่อไปก็พอดีมีเสียงเคาะประตูปัทมาลูกสาวของนายปั้นร้องถามเข้ามาว่าคุณพ่ออยู่หรือเปล่าคะลูกจะขอใช้ห้องน้ำสักประเดี๋ยวห้องหนูน้ำไม่ขึ้นค่ะสงสัยว่าเครื่องสูบจะเสียในปั้นกลืนน้ำลายลงคอสองทีติดๆกันเมื่อหาทางตอบไม่ได้ก็บอกลูกสาวไปว่าของพ่อก็เสียเหมือนกันไม่มีน้ำไปบอกให้ในมัดตรวจดูซะหน่อยสิลูกสองพี่น้องถอนใจยาวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของปัทมาเดินห่างออกไปเอาศพซ่อนไว้ในห้องน้ำนี่แหละตอนดึกค่อยเอาออกไปลงเรือแต่ว่าผมชักกลัวซะแล้วล่ะพี่กลัวอะไรกลัวว่ามันจะลอยเข้ามาติดอยู่ที่หน้าโรงแรมเหมือนธนบัตร 80,000 นั่นอีกอะสิพี่กว่าจะลอยขึ้นมาได้ปลาก็กินเกือบหมดแล้วปัทมาเดินลงมาพบในมัดช่างเครื่องของโรงแรมเดินเข้ามาที่หน้าเคาน์เตอร์พอดีเธอเรียกให้ช่างผู้นี้หยุดแล้วก็เริ่มแจ้งเหตุขัดข้องว่าห้องฉันไม่มีน้ำให้ใช้ในมัดช่วยแก้ให้ทีสิฉันจะไปธุระกับพี่ปริญญาที่บางแสนผมทราบแล้วครับกำลังจะจัดการครับแหวนลูกสูบหักแล้วก็ห้องคุณพ่อด้วยน้ำไม่มีเหมือนกันในมัดทำท่าสงสัยเอ๊ะที่ห้องผู้จัดการมันคนละเครื่องกับห้องคุณนี่ครับแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายด้วยฉันก็ไม่รู้แต่คุณพ่อท่านบอกว่าท่านก็ไม่มีน้ำใช้เหมือนกันเอถ้าอย่างนั้นสงสัยท่อคงจะตันเอาละครับผมจะจัดการให้เรียบร้อยแต่หากคุณจะใช้น้ำเวลานี้ก็ใช้ในห้องน้ำชั้นล่างนี้ก่อนสิครับฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะปัทมาหัวเราะแล้วก็เดินจากไปตอนกลางวันวันนั้นปริญญาพาน้องสาวมาธุระที่หาดบางแสนวันนี้คนไม่ค่อยมากนักเพราะว่าไม่ใช่วันเสาร์มีหนุ่มๆสาวๆลูกจีนหลานจีน 7-8 คนมาเดินเล่นอยู่ตามใต้ต้นมะพร้าวน้ำทะเลเต็มฝั่งลมค่อนข้างแรงปริญญาขับจี๊ปพาน้องสาวเข้ามาแอบเงาต้นมะพร้าวอยู่ห่างจากผู้คนพี่ปริญญายังไม่ได้บอกเลยว่ามาที่นี่ทำไมร้อนจะตายพี่กำลังตามหาเพื่อนคนหนึ่งจะปรึกษาหารือเรื่องโรงแรมโรงแรมทำไมคะเอ้าก็รู้แล้วว่าเวลานี้โรงแรมของเรามันแย่ลงไปขนาดไหน 2-3 อาทิตย์แล้วไม่มีใครมาพักสักคนเดียวถ้าหากเป็นอยู่อย่างนี้ก็มีหวังเจ๊งกับเจ๊งเท่านั้นเองแล้วยังไงคะพี่อยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมันเสียให้หมดทุกอย่างตั้งแต่รูปร่างของโรงแรมห้องพักตลอดจนชื่อของมันอยากจะทำให้คนทั้งหลายเห็นว่ามันเป็นโรงแรมใหม่อีกแห่งหนึ่งไม่ใช่ป่าช้าสำหรับเก็บศพผีไต้โหงไม่ทันที่ปริญญาจะพูดอะไรต่อไปก็
็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากใครคนหนึ่งแว่วมาตามลมเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยดังมาจากทะเลปริญญาลุกขึ้นมองไปรอบๆแล้วก็พบภาพของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังตะเกียกตะกายอยู่ในทะเลเพื่อเอาชีวิตรอดดูเหมือนว่าเธอกำลังจะจมน้ำตายถ้าไม่มีใครไปช่วยได้ทันท่วงทีปริญญาโดดลงจากรถวิ่งเลาะไปตามถนนซีเมนต์ริมทะเลเมื่อเข้าใกล้ผู้หญิงเคราะห์ร้ายผู้นั้นก็พุ่งตัวลงไปในน้ำคว้าตัวเอาไว้ได้ก่อนที่เธอจะจมหายลงไปใต้น้ำทะเลปัทมาขับรถตามพี่ชายมาพอดีปริญญาพยุงตัวสาวน้อยผู้นั้นขึ้นมาจากตลิ่งหล่อนทิ้งตัวลงบนพื้นทรายด้วยความอ่อนบระโหยโรยแรงเป็นไงบ้างครับน้ำเข้าจมูกหรือเปล่าก็เข้าบ้างเหมือนกันละค่ะนิดหน่อยแต่ถ้าคุณมาไม่ทันคงจะเข้ามากกว่านี้หรือไม่ก็คงจมน้ำตายไปแล้วคุณว่ายน้ำไม่เป็นไม่น่าจะเล่นน้ำในทะเลตามลำพังแบบนี้คืบก็ทะเลศอกก็ทะเลมันตายได้ง่ายๆนะครับนี่ปัทมาน้องสาวผมอ้าวปัทมาช่วยหน่อยสิมีวิธีปฐมพยาบาลอะไรบ้างล่ะแหมจะต้องช่วยอะไรล่ะคะพี่คุณแกไม่ได้จมน้ำหมดสติที่จะได้ผายปอดไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ใช่หรือคะขอบคุณค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรมากนักหรอกค่ะเป็นแต่กินน้ำทะเลเข้าไป 2-3 อึกเค็มยังกับเกลือนะคะก็เกลือนี่แหละครับเกลือที่เรากินทุกวันนี่แหละเขาก็ทำมาจากน้ำทะเลหรือคะขอบคุณนะคะที่ช่วยชีวิตฉันวันนี้ดิฉันชื่อมายุรีค่ะวันหลังเราคงได้พบกันใหม่อย่าไปนึกถึงมันเลยครับถ้าจะกลับผมจะไปส่งค่ะดิฉันจะกลับป่านนี้คุณป้าห่วงแย่อยู่บังกะโลหลังสุดโน้นนะคะเรามาพักอยู่หลายวันแล้วถ้าไม่รังเกียจขอเชิญไปพบคุณป้าก่อนสิคะผมจะไปส่งความจริงดิฉันเดินไปเองก็ได้แค่นี้เองให้ผมไปส่งดีกว่าจะได้รู้จักกับคุณป้าท่านไว้ปริญญาพยุงมยุรีขึ้นนั่งแต่ปัทมาขึ้นไปนั่งตอนหลังเองและจากนั้นเพียงอึดใจเดียวจีบของปริญญาก็พามยุรีมาถึงบังกะโลหลังใหญ่ที่ระเบียงคุณป้าของมยุรีก็มังยืนมองด้วยความประหลาดใจมยุรีก็เล่าเรื่องราวให้ป้าฟังแล้วก็แนะนำนี่ค่ะคุณปริญญาและนั่นคุณปัทมาค่ะหนูเกือบจะจมน้ำตายนะคะคุณป้าก็ไอยางรถเจ้ากรรมนั่นสิคะเกาะลอยอยู่ดีๆไม่ทราบว่าเป็นอะไรเกิดแตกโพร่ขึ้นมาตายตายแล้วหลานไม่จมน้ำหรือก็จมไปบ้างแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคุณปริญญามาช่วยเอาไว้ได้ทันไม่งั้นป่านนี้หนูเป็นผีทะเลไปแล้วนี่แหละนะเขาบอกเคราะห์ดีผีคุ้มไม่ใช่ผีคุ้มหรอกค่ะคุณปริญญาคุ้มค่ะไม่เห็นมีน้ำมีท่าอะไรมาเลี้ยงกันบ้างเลยเดี๋ยวนะคะไม่ต้องหรอกครับผมกำลังจะกลับกันแล้วผมอยู่บางละมุงนี่เองถ้ายังไม่กลับขับรถแวะไปเยี่ยมผมบ้างนะครับมาทำอะไรอยู่ที่บางละมุงล่ะพ่อทำไร่หรือว่ายังไม่ทันจะจบปัทมาซึ่งนิ่งเงียบมานานแล้วก็ตอบแทนพี่ชายว่าไม่ใช่หรอกค่ะคุณพ่อท่านมีโรงแรมอยู่ที่นั่นค่ะวันหลังเชิญสิคะเราจะบริการฟรีทีเดียวโอ้ยไม่ต้องฟรีต้องแฟร์อะไรหรอกเท่าที่ช่วยหลานฉันไว้ก็บุญคุณโขอยู่แล้วยังจะให้นอนโรงแรมฟรีอีกแม่หลานสาวนี่ใจดีจริงค่ะถ้ามีเวลาดิฉันจะแวะไปเยี่ยมมยุรีตอบแล้วก็มองดูปริญญาด้วยสายตาที่แสดงความขอบคุณและเพราะดวงตาคู่นั้นทำให้ปริญญาขับรถกลับบ้านด้วยหัวใจเบิกบานอย่างที่ปัทมาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาร้องเพลงงิ้งๆไปตลอดทางทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเห็นมาทุกๆวันจนเป็นธรรมดาวันนี้ดูสวยสดงดงามขึ้นแม้กระทั่งดอกหญ้าสีขาวที่ขึ้นอยู่ข้างทางปริญญาก็ยังบอกให้น้องสาวดูว่า
ดอกหญ้านั้นสวยงามและสะอาดราวกับแสดงถึงความบริสุทธิ์ของใครคนหนึ่งแม้รู้สึกว่าโลกทั้งโลกจะเป็นของพี่ปริญญาคนเดียวนะวันนี้เนี่ยแปลกนี่ยายปัดนี่มีความรู้สึกแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ได้เห็นดวงตาใสแจ๋วแหววของคุณมายุรีไงทำไมคุณมายุรีไม่สวยพอที่พี่จะเอาใจใส่ยังงั้นหรือปัดเปล่าค่ะแกสวยมากหนูก็เพิ่งเห็นพี่มองผู้หญิงวันนี้เองถามหน่อยเธอยายปัดระหว่างซากศพกับดอกไม้เราจะมองอะไรก็ดอกไม้นี่สิคะถามได้ถ้าเช่นนั้นพี่ก็ไม่ผิดแต่ก็มีผิดบ้างละแม่สมส่องลูกสาวเท่าแก่ริมเขาก็สวยออกหยาดเยิ้มอย่างนั้นแต่ไม่เห็นพี่เอาใจใส่เลยทั้งที่เขาเนี่ยเอาใจใส่พี่แทบตายยายสมส่องนั่นเหรอจะให้พี่เอาใจใส่เขาทำไมยายนี่เดิมชื่อเง็กลังเตี่ยเพิ่งเปลี่ยนชื่อให้เมื่อตอนที่ประกวดเทพีน้ำปลาเมื่องานฤดูหนาวนี่เองโถ่ยายปัดจะไหวหรือแม่คนนั้นกินข้าวดูดตะเกียบเปียบๆตลอดเวลาถ้าไม่มีเก้าอี้ก็นั่งเหยียดเท้าเหยียดมือจริงอยู่เขามีทรัพย์สมบัติมากมีรูปสมบัติก็ไม่น้อยแต่คุณสมบัติของลูกผู้หญิงหาไม่ได้สักนิดเดียวก็แสดงว่าปริญญามีคนมาจีบมีคนมาชอบแต่ว่าปริญญานี่ไม่สนใจสมัยนั้นคุณสมบัติของลูกผู้หญิงนี่ก็คงเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการถูกเลือกนะคะต้องกิริยามารยาทดีด้วยใช่ไหมกลับมาที่โรงแรมค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มซึ่งจะว่าไปก็ยังไม่ดึกจนเกินไปแต่ที่โรงแรมบางละมุงเงียบมากเงียบราวกับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นเลยไหนปั้นผู้จัดการโรงแรมนั่งอยู่คนเดียวในห้องนอนแต่ในห้องน้ำศพของปราโมชยังคงนอนเหยียดยาวรอคอยการเอาไปถ่วงทะเลอย่างเงียบสงบแม้ว่านายปั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเพราะว่าอายุก็ป่าเข้าปูนนี้แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ยังหวาดกลัวเพราะการที่จะต้องอยู่กับร่างอันปราศจากชีวิตภายในห้องเดียวกันตามลำพังเช่นนี้แม้จะพยายามข่มสติสักเท่าไหร่ความหวาดกลัวก็จะไม่หายไปเสียทีเดียวแม้อากาศจะอบอุ่นแต่ในปั้นก็รู้สึกว่าในห้องนี้มันช่างหนาวเย็นเสียจริงๆ4 ทุ่มครึ่งแล้วในเปลื้องน้องชายก็ยังไม่เห็นมาเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึง2 ยามในปั้นก็รู้สึกกลัวขึ้นทุกขณะบางครั้งเขาบอกตัวเองว่าได้ยินเสียงฝีเท้าเดินกุกกุกอยู่ในห้องน้ำบางครั้งก็เหมือนกับฝีเท้านั้นเดินมาหยุดอยู่หน้าประตูในปั้นขนลุกเกรียวถ้าหากเขาได้ยินเสียงนั้นจริงมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปราโมชแต่เขาก็ตายไปแล้วนี่นาร่างกายนั้นไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณเขาจะทำเช่นนั้นไม่ได้นอกจากผีเท่านั้นเมื่อนึกถึงผีในปั้นก็เย็นสันหลังวาบขนลุกเกรียวไปทั้งตัวตอนนี้ในปั้นไม่อยากจะมองไปที่ประตูห้องน้ำแต่ก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงต้องจ้องมองไปที่ประตูห้องน้ำอยู่ตลอดเวลาคือไม่อยากมองแต่ก็ต้องมองเมื่อมองแล้วก็กลัวว่าถ้าหากประตูห้องน้ำเปิดออกแล้วมีใครคนหนึ่งก้าวออกมาและถ้าคนคนนั้นคือปราโมชเขาจะทำอย่างไรอาจจะร้องเอะอะโวยวายอาจจะโดดหนีออกไปทางหน้าต่างหรือไม่ก็อาจจะช็อกตายอยู่ที่นั่นพอนึกถึงตรงนี้ในปั้นก็เย็นสันหลังวาบเหมือนใครเอาน้ำแข็งมาเทรถ
เบื้องหลังประตูห้องน้ำนั้นเขาได้ยินถนัดว่าเป็นเสียงฝีเท้าที่เดินมาหยุดอยู่ที่ประตูและยิ่งกว่านั้นลูกปิดประตูเริ่มเคลื่อนไหวมันกำลังค่อยๆหมุนเพื่อที่จะเปิดประตูออกมาจากภายนอกเกือบจะต้องร้องออกมาจนสุดเสียงด้วยความกลัวก็พอดีในเปรื่องน้องชายเปิดประตูเข้ามาเปรื่องแกมาพอดีมันกำลังจะเปิดประตูออกมาอยู่แล้วใครเปิดประตูออกมาใครถามได้ก็เจ้าปราโมทน่ะสิถ้าแกไม่มามันคงจะออกมาก็เขาตายไปแล้วจะออกมาได้ยังไงพี่นั่นยังไงล่ะพี่ยังนอนอยู่ที่นั่นเองไม่ได้เคลื่อนไปไหนตัวมันไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ผีของมันน่ะสิฉันได้ยินเสียงมันเดินวนไปเวียนมาอยู่ในห้องคล้ายกับว่ามันจะออกมาดีไหมแล้วก็ได้ยินเสียงมันเดินหยุดอยู่ที่ประตูเปรื่องแกคงไม่เชื่อถ้าฉันจะบอกแกว่าโหพี่นึกไปเองไม่มีอะไรหรอกผีสางที่ไหนถึงเวลาแล้วพี่ปั้นเราจะเอาศพในปราโมทไปถ่วงทะเลผมเตรียมเชือกมาแล้วเราจะผูกศพหย่อนลงทางหน้าต่างเป็นการย่นระยะทางไม่ต้องหามออกประตูลงบันไดผ่านไปในห้องโถงเพื่อที่จะออกไปทางประตูหลังเชือกอยู่ข้างหน้าแล้วพี่ช่วยผมหน่อยนายปั้นลุกไปตามคำสั่งของน้องชายเปรื่องเอาเชือกเส้นใหญ่มัดศพนายปราโมทอย่างแน่นหนาพี่ยกทางหัวสิผมจะหางทางเท้าแล้วเอาไปพาดไว้ที่หน้าต่างอ๋อพี่ดับไฟด้วยในปั้นดับไฟในห้องนั้นตามคำสั่งของน้องชายแต่แสงในห้องยังคงสว่างพอที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ถนัดเปรื่องเอาเชือกพันเอวเอาเท้ายันไว้กับขอบหน้าต่างแล้วกระซิบบอกพี่ชายพี่ค่อยๆดันลงไปนะในปั้นค่อยๆดันร่างของนายปราโมทให้เลื่อนลงจากขอบหน้าต่างขณะที่เปรื่องก็ค่อยๆผ่อนเชือกลงไปทีละนิดจนรู้สึกว่าร่างอันปราศจากวิญญาณนั้นได้ลงไปกระทบกับพื้นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปเราลงไปกันเถอะพี่ลงบันไดหน้านี่แหละแล้ววกไปออกประตูหลังในปั้นเดินตามน้องชายไปเหมือนกับตุ๊กตาไขลานที่ไม่มีความรู้สึกห้องข้างล่างไม่มีใครตื่นอยู่เลยโอกาสช่างปลอดโปร่งสองพี่น้องมาถึงประตูหลังในเปรื่องค่อยๆเปิดประตูออกไปสู่โลกภายนอกพี่ชายเดินตามออกมาภายหลังคืนนี้มืดสนิทไม่มีแสงสว่างนอกจากทางมุมโรงแรมด้านหน้าศพปราโมทยังคงนอนคว่ำหน้าอยู่ในความมืดตอนนี้เป็นเวลาดึกสงัดแล้วก็บรรยากาศเงียบเชียบไม่มีใครอยู่ในสายตาพอที่จะก่อให้เกิดความสงสัยถึงกับต้องถูกสอบสวนในคดีฆาตกรรมอีกต่อไปคราวนี้พี่หามทางเท้าก็แล้วกันเพราะว่าเบาหน่อยผมจะหามทางหัวเองสองพี่น้องช่วยกันยกศพขึ้นเพื่อจะเอาไปให้ถึงเรือที่ผูกไว้ที่ชายทะเลแต่พอร่างของปราโมทถูกยกขึ้นจากพื้นดินใครคนหนึ่งก็ก้าวออกมาจากโคนต้นมะม่วงใหญ่จะหามศพไปไหนร่างอึดถึดของปราโมทถูกปล่อยให้ตกลงพื้นดินเสียงดังพรากด้วยความตกใจของสองพี่น้องที่ถูกถามโดยไม่นึกฝันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคนที่ถามเป็นใครจะเป็นตำรวจหรือไม่ติดตามได้ตอนหน้าตอนที่6โรงแรมผีอ.อรรถจินดาสำนักพิมพ์แสงดาววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ